อย่างเช่นที่สวนลำไยในอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับเขาปลูกลำไยมา20ไร่แล้วก็ปลูกมานานแต่ว่าขาดทุนต่อเนื่องทุกปีเลยครับแม้ว่าจะปลูกพืชชนิดอื่นแล้วก็ตามอย่างเช่นปลูกมะนาวแต่รายได้มันก็ไม่เพียงพอครับเขาก็เลยไปหาความรู้แล้วก็ทดลองปลูกเนี่ยครับต้นทุเรียนแซมในสวนลำไยไปก่อนระหว่างที่รอผลผลิตทุเรียนที่จะต้องออกอย่างน้อย 3-5 ปีซึ่งตอนนี้ก็ใช้วิธีการปลูกพืชผสมผสานไปก่อนครับก็หวังฟุกไปปีๆอ่ะหวังฟุกไปเป็นปีเป็นปีปีนี้เอ้ยได้แค่นี้ปีหน้าอาจจะดีอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าเนื้อทุกปีอ่ะแต่ถ้าทุเรียนมันให้ผลผลิตนี่จะทำให้เรามีคาดว่าจะอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ทำลำไยมากี่ปีแล้วนะครับพี่เริ่มทำตั้งแต่ปี59มาเริ่มทำลำไยนะปี59แต่ก็ไม่รวยไม่รวยไม่รวยไม่พอใช้จ่ายเนี่ยจุดประสงค์ก็คือรายได้ไม่พอใช้จ่ายอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสวนทุเรียนในจังหวัดเชียงรายส่วนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการปลูกทุเรียนจากที่เคยปลูกลำไยมาก่อนเขาก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยแม้จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาแพงเป็นที่ต้องการของตลาดแต่การปลูกการดูแลรักษาก็ยากอยู่พอสมควรในภาคเหนือมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ปลูกเชียงรายก็มีแล้วก็ที่จังหวัดน่านอีกนะครับไม่เพียงแต่ทุเรียนที่ขายในพื้นที่ที่มีการปลูกในภาคเหนือนะครับแต่เราได้ภาพนี้มาคุณผู้ชมภาพนิ่งเหล่านี้ถ่ายที่เมืองต้นพึ่งครับสปป.ลาวมีกลุ่มทุนจีนที่เริ่มปลูกทุเรียนและปัจจุบันมีการจ้างกลุ่มคนไทยเข้าไปดูแลเรื่องของการปลูกคุณผู้ชมจะเห็นว่าภูเขานี่เป็นลูกๆเลยนะครับแม้จะขยายการปลูกทุเรียนในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านชาวสวนทุเรียนที่ปลูกมาหลายปีเขาก็มองนะครับว่ามันก็อาจจะมีความท้าทายอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังเชื่อว่าตลาดทุเรียนน่าจะยังมีโอกาสในอนาคตครับทางจีนอ่ะเขาเป็นรายใหญ่อยู่แล้วเนาะอย่างเรื่องของการลงทุนหรือว่าอะไรทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาทำใหญ่อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะสู้กับเขาเราต้องเอาคุณภาพสู้ใช่ไหมอย่างชาวสวนเนี่ยบางทีในเรื่องของการตัดเรื่องของการตัดมันก็จะมีปัญหาว่าตัดอ่อนตัดอะไรบางทีชาวสวนบางทีอ่ะเขาไม่รู้หรอกถ้าเป็นโซนทางเหนือนะเขาจะไม่รู้หรอกว่าทุเรียนจะต้องยังไงแต่ว่าคนตัดสายตัดอ่ะที่ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ทุเรียนเราเสียหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกส่วนนึงแต่ว่าในการรวมกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยรวมกลุ่มแล้วทำให้มันมีคุณภาพเราก็น่าจะสามารถต่อรองกับตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าอย่างนั้นนะ